เคียงข้างไปความฝันที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เที่ยง20นี่คือรายการปันฝันบันยิ้มกับดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชวันวงค่ะมารายงานตัวแล้วนะในรายการนี้ค่ะเราจะมาร่วมแบ่งปันน้ำใจดีๆให้กับคนในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนในสังคมง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมแค่คิดจะทำแล้วก็ลงมือทำเราก็สามารถได้รอยยิ้มแล้วล่ะค่ะในวันนี้ค่ะเราได้ดาราจิตอาสาที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างคุณณเดชน์คุกิมิยะขวัญใจสาวๆหลายๆคนซึ่งเขาได้พาเอาน้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะคะเราจะพาน้องๆเขาไปเที่ยวถึงซาฟารีเวิลด์เลยค่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้ถ้ามีโอกาสเป็นผู้ให้นะครับผมสำหรับตรงที่ผมยืนอยู่นะฮะก็คือนักอาชีพนักแสดงนะครับผมเราเป็นเหมือนกับแบบอย่างให้กับน้องๆเยาวชนในสังคมนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำตัวให้เป็นแบบอย่างนะครับผมคนเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เราดีที่สุดในสายตาตัวเองนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าความดีที่เราทำให้กับตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลนะฮะให้เป็นข้อคิดเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดกับคนๆอื่นนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณรายการปันฝันปันยิ้มนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็น้องๆ นะครับผมทั้ง20คนจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับผมวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงนะฮะที่จะดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยกันพาน้องๆเดินชมสัตว์ต่างๆนานาชนิดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมามอบความสุขหรือว่าตอบแทนสังคมแบบนี้นะครับผมร่วมกับรายการปันฝันปันยิ้มแบบนี้อีกต่อไปครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมณเดชน์คุกิมิยะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นดาราจิตอาสาพาน้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับจำนวน20คนครับมาเที่ยวซาฟารีเวิลด์กันครับผมซึ่งการที่น้องๆนะครับได้ออกมาทัศนศึกษาหรือว่ามาเที่ยวในวันนี้ก็จะทำให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาเรียนรู้นะครับหรือว่ารู้จักกับสัตว์ประเภทต่างๆในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะพาน้องไปนะครับผมเราต้องไปรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก่อนครับผมผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็รวบรวมนะครับผมกำลังพลตัวน้อยของเรานะครับผมจากสถานสงเคราะห์นักเด็กอ่อนรังสิตนะครับ20ท่านนะครับผมที่จะพร้อมไปทัวร์ในซาฟารีครับกลับไปดูสวนสัตว์ประเภทต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงกับโชว์นะครับสัตว์นานาชนิดนะครับผมน้องๆพร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมนะคุณผู้ชมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตามมาผมตอนนี้นะน้องๆทุกคนก็รับชมโชว์นะครับน่ารักน่ารักสุดยอดจริงๆนะจากน้องๆสิงโตทะเลกับแมวน้ำนะครับผมสนุกกันไหมครับเด็กๆครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูนะฮะนกกันต่อนะครับโชว์นกนะครับผมใช่เดี๋ยวไปเล่นของเล่นกับนกด้วยครับกิจกรรมดีๆวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้ไปดูสัตว์กันนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณมดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกพี่มดแล้วกันเนาะได้ค่ะครับผมพี่มดครับสอบถามนิดนึงครับผมวันนี้เนี่ยที่เด็กๆมาเนี่ยมีจำนวน20คนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับมีทั้งหมดกี่คนครับก็จะมีประมาณ300คนนะคะก็จะสลับหมุนเวียนกันประมาณนี้ค่ะ300คนนะครับแล้วอีกอย่างนึงมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
สถานสงเคราะห์เราก็จะดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีค่ะแล้วเราก็จะมีการส่งน้องๆไปเรียนข้างนอกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะส่งไปเรียนโรงเรียนข้างนอกด้วยแล้วก็เรียนภายในด้วยก็จะมีคุณครูมาสอนที่สถานสงเคราะห์ด้วยก็จะเป็นครูพัฒนาการนะคะเป็นนักพัฒนาการสอนอยู่ด้านในเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเตรียมความพร้อมที่จะออกไปเรียนข้างนอกด้วยใช่ไหมครับผมทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงครับถึงสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยต้องมาอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพี่มดครับก็เด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตก็จะมีหลายสาเหตุนะคะหลักๆก็จะเป็นครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมพ่อแม่แยกทางกันครอบครัวยากจนนะคะแล้วก็จะมีเด็กถูกทอดทิ้งด้วยแล้วก็จะมีบุตรผู้ต้องขังนะคะตามเรือนจำต่างๆนอกจากนี้ก็มีเด็กที่ถูกทารุณกรรมเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ค่ะและอย่างนี้ครับผมที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับเรามีการเรียกว่าดูแลน้องๆในเรื่องอะไรบ้างครับเราก็จะดูแลปัจจัย4ต่างๆนะคะให้เขาได้ครบทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาครบทุกด้านนะคะคือดูแลให้เราเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่น้องเขาอีกคนนึงเลยใช่ครับใช่ไหมครับผมน่ารักเป็นจริงเลยครับครับหลังจากนั้นครับพี่มดครับหลังจากที่น้องเนี่ยอายุครบ6ขวบแล้วครับผมเราจะส่งไปเรียนที่ไหนกันบ้างครับอย่างที่บอกว่าเด็กๆก็จะมีหลายสาเหตุนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยเราก็จะติดตามก่อนว่าญาติเขาเนี่ยพร้อมที่จะรับกับเด็กกลับไปดูแลไหมแล้วก็จะมีนักสังคมไปติดตามประเมินว่าครอบครัวเขาพร้อมที่จะรับเด็กกลับไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วว่าไม่มีความพร้อมจริงๆเด็กก็จะเสี่ยงต่อการถูกนำมาอยู่สถานสงเคราะห์อีกหรือว่าถูกกระทำซ้ำอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะส่งไปสถานสงเคราะห์เด็กโตก็จะมีเป็นเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะแยกเป็นหญิงและชายเดี๋ยวอยากจะขอรบกวนให้พี่มดนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับผมจากทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทางศิษย์นะครับผมกล่าวขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนนะฮะในวันนี้หน่อยที่จะนำพาน้องๆมาเพื่อศึกษากันที่สฟอรีกันในวันนี้ครับก็อยากขอบคุณทางรายการปันฝันปันยิ้มนะคะแล้วก็ทางซาฟารีเวิลด์ด้วยค่ะที่ให้ความให้การสนับสนุนนะคะให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่อะค่ะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์พัฒนาตนเองได้ต่อไปอะค่ะขอบคุณที่มาแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่น้องๆนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณเช่นๆกันนะครับผมวันนี้ผมในฐานะนะฮะตัวแทนของดาราจิตอาสานะครับผมแล้วก็รายการปันฝันปันยิ้มนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่มดมากๆนะครับรวมถึงแม่ๆผู้ปกครองทุกคนนะครับผมที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าช่วยดูแลน้องๆในทุกๆเรื่องเลยนะครับผมเปิดโอกาสชีวิตน้องให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนึงขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็ได้ชมสัตว์ในส่วนนี้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับทางเจ้าหน้าที่จะพาเราไปดูอะไรอีกบ้างติดตามชมได้ช่วงหน้าครับผมน้องๆดูดีใจมากค่ะเห็นสัตว์น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแถมไกด์ก็ใจดีแล้วไปกับพี่ณเดชน์อีกต่างหากเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยทีเดียวนะคะดีจังที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะที่น้องๆทุกคนเขามีความสุขร่วมกับพี่ณเดชน์นะคะก็อิ่มใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักทานอาหารกลางวันของน้องๆนะครับเดี๋ยวน้องๆได้พักเติมพลังกันก่อนนะครับหลังจากเติมพลังเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวกันต่อแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปติดตามดูว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนครับผมปันฝันให้ยิ้มให้เธอได้ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานไม่สักวันคุณผู้ชมครับหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะฮะตอนนี้น้องๆก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อตามกันไปเลยครับผมแสงไฟก็ยังไม่สิ้นทาง
แสงดาวพรางพราวไม่จืดจางห่างไกลเหมือนใจเราเคียงข้างกันแบ่งความทุกข์ให้ฉันจึงขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปั่นฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลคุณผู้ชมครับกิจกรรมเที่ยวซาฟารีในวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับผมมีความสุขไหมครับน้องทุกคนครับมีความสุขนะครับผมเองก็มีความสุขเช่นกันครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆก็คงมีความสุขไม่แพ้กันนะครับผมนะครับในนามตัวแทนของรายการปันฝันปันยิ้มนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมช่วยในการที่น้องๆได้มาเที่ยวที่ซาฟารีเวิลด์ในวันนี้นะครับและท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทั้งคณะแม่ทั้งหลายคนนะครับรวมถึงน้องๆนะครับผมทั้ง20คนจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับผมและวันนี้ผมและน้องๆต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กทุกคนสวัสดีแล้วป้าเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องทุกคนที่รถกันดีกว่าครับผมไปกันเลยมาแล้วครับผมสุดยอดครับเดินทางปลอดภัยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่าน Instagram เนี่ยแหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี TUMDEE ช่วงปันฝันชวนทำดีคุณผู้ชมคะช่วงปันฝันชวนทำดีวันนี้รายการปันฝันปันยิ้มได้เดินทางไปยังบ้านพักขนาดเล็กไม่มีเล็กที่ค่ะใกล้กับโรงพยาบาลมาบตาพูจังหวัดระยองซึ่งคุณมดเจ้าของร้านขายของชำบริเวณนั้นน่ะได้ให้คุณลุงรอดใหญ่มะเริงอายุ73ปีอยู่อาศัยฟรีค่ะหลังจากได้พูดคุยกับลุงรอดก็เลยทำให้ทราบว่าภูมิลำเนาเดิมของคุณลุงอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารแต่มาทำงานรับจ้างในจังหวัดระยองนานหลายปีจนพอแก่ชราลงก็มาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็อยู่ลำพังซะด้วยเพราะว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวส่วนรายได้ของลุงรอดเหรอคะมาจากเงินผู้สูงอายุและการออกไปเป่าแคนช่วงหลังตามองไม่เห็นทั้งสองข้างรวมถึงขาก็ก้าวไม่สะดวกทำให้ต้องหยุดออกไปเป่าแคนในโอกาสนี้ทางรายการปันฝันปันยิ้มได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นฝากไว้กับคุณมดเจ้าของร้านขายของชำซึ่งให้ที่พักอาศัยและดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับคุณลุงรอดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนถ้าอยากที่จะช่วยเหลือหรืออยากเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณลุงรอดติดต่อผ่านคุณดาผู้ที่นำเรื่องราวคุณลุงรอดมาเล่าผ่านโซเชียลมีเดียตามเลขที่โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินและน้ำใจในที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางซาฟารีเวิลด์ค่ะขอขอบคุณทางวิมลทิพย์ทรานสปอร์ตนะคะขอบคุณคุณณเดชด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบ้านเด็กอ่อนรังสิตนะคะที่ให้เวลาน้องๆนี้ออกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะร่วมกับพี่ณเดชแล้วก็ซาฟารีเวิลด์ให้มีความสุขได้ขนาดนี้ค่ะเอาล่ะความสุขเป็นสิ่งที่สร้างได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็รอยยิ้มด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราได้น้ำใจจากคนในสังคมแบบนี้เชื่อว่าเราจะแบ่งปันรอยยิ้มดีๆแบบนี้ได้ทั่วประเทศไทยขยายไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านได้เลยคุณผู้ชมกลับมาแบ่งปันน้ำใจแบบนี้ในรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันจันทร์เที่ยง20นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทัสคานีไทยคุยซีนที่เอื้อเฟื้อสถานที่น่ารักน่ารักแบบนี้ในการถ่ายทำด้วยค่ะสีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ www.panfanpanyim.com หรือ0968895315นะคะจะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปั่นฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานร่วมปั่นฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจความหมายอยู่
ักวัน